สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่5มีนาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2558ถึง2559เป็นวันที่2วันนี้เวลา 16:24 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2558ถึง2559เป็นวันที่2โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์จำนวน7คนมีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 4,419 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาหลักสูตรใหม่อย่างต่อเนื่องเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีทักษะในศตวรรษที่21ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเชิงผลิตภาพนำนวัตกรรมการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามการศึกษา 4.0 เป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาครูและศักยภาพมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ4ประการคือเป็นคนดีมีความเป็นไทยใฝ่ความรู้และทำงานได้จึงวางแผนพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นระบบร่วมกับหน่วยงานองค์กรต่างๆเพื่อฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงโดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้บัณฑิตจึงมีจิตสำนึกการเป็นคนดีของสังคมและเป็นพลังของประเทศชาติสืบไปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรังระหว่างวันที่5ถึงวันที่8มีนาคม2561วันนี้เวลา 10:03 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอ่างเก็บน้ำบ้านปีแนมูดอตำบลบูกิจอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2525ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กมีความจุ 74,500 ลูกบาศก์เมตรปัจจุบันกรมชลประทานได้ดำเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำปีแนมูดอโดยก่อสร้างสเปลเวย์เพิ่มอีก50เซนติเมตรเพื่อเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำเป็น 90,000 ลูกบาศก์เมตรรวมทั้งซ่อมแซมระบบส่งน้ำบ่อกระจายน้ำสระเก็บน้ำและถังเก็บน้ำทำให้ประชาชนในพื้นที่บ้านปีแนมูดอมีน้ำใช้ในการทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านปีแนมูดอหมู่10ตำบลบูกิจซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์สาขาที่2ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่2กันยายน2526โดยจัดสรรที่ดินให้เป็นที่ทำกินแก่ประชาชนและจัดส่งน้ำเข้าสู่แปลงเกษตรกรให้ทั่วถึงแรกเริ่มได้ดำเนินการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ำที่ดินทำกินและสภาพพื้นที่ที่ไม่อำนวยต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเนื่องจากพื้นที่เป็นที่ลุ่มเชิงเขาเกิดน้ำท่วมในฤดูฝนได้แก้ไขปัญหาโดยให้ทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริเช่นการปลูกไม้ผลที่เป็นพืชเศรษฐกิจการเลี้ยงปลาในบ่อดินและการเลี้ยงไก่หลังบ้านทำให้เกษตรกรมีรายได้ในครัวเรือนอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีพื้นที่ในโครงการ135ไร่แบ่งออกเป็น62แปลงมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ53ครัวเรือนโดยเมื่อปี2560เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เฉลี่ยต่อปี 1,861 บาทต่อครัวเรือนโอกาสนี้ทอดพระเนตรแปลงเกษตรของนายคอเดมาอยู่นุอายุ62ปีที่เข้าร่วมโครงการเมื่อปี2529มีพื้นที่คลอง2ไร่1งาน68ตารางวาได้ขุดยกร่องปลูกไม้ผลลองกองมังคุดทุเรียนและยางพาราโด
เลี้ยงปลานิลปลาตะเพียนและปลาร้าในบ่อดินเลี้ยงแพะพันธุ์พื้นบ้านและไก่พันธุ์พื้นเมืองและแปลงเกษตรของนายมหะสาแมอายุ78ปีที่เข้าร่วมโครงการเมื่อปี2537มีพื้นที่คลอง1ไร่2งาน76ตารางวาได้ขุดยกร่องปลูกลองกองมังคุดทุเรียนสตอและยางพาราและเลี้ยงแพะพันธุ์พื้นบ้านทั้งนี้เมื่อปี2560ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้จัดอบรมเกษตรกรในโครงการเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านการเกษตรให้มากขึ้นจำนวน4หลักสูตรประกอบด้วยหลักสูตรการตัดแต่งกิ่งไม้ผลสนับสนุนวัสดุปรับปรุงบำรุงดินหินปูนฝุ่นสนับสนุนพันธุ์ไม้ผลและสนับสนุนปุ๋ยเคมีหลักสูตรการเลี้ยงปลาในบ่อดินเปรี้ยวให้ความรู้การเตรียมพื้นที่บ่อเลี้ยงปลาหลังน้ำลดทั้งวิธีการปรับปรุงบ่อการเลี้ยงและการดูแลรักษาปลาพร้อมสนับสนุนพันธุ์ปลาดุกและอาหารปลาดุกหลักสูตรการเพาะเห็ดถุงเพื่อเสริมรายได้พร้อมสนับสนุนก้อนเชื้อเห็ดและหลักสูตรการเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้ความรู้เรื่องการเตรียมพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์ปีกการดูแลโรงเรือนการเลี้ยงไก่พื้นเมืองการจัดการด้านสุขาภิบาลสัตว์วิธีการผสมอาหารพร้อมทั้งสนับสนุนไก่พันธุ์พื้นเมืองและอาหารไก่สำหรับหมู่บ้านปีแนมูดอมีพื้นที่รวมทั้งหมด 2,117 ไร่แบ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตร 1,030 ไร่นอกนั้นเป็นพื้นที่ภูเขาลำห้วยลำคลองอ่างเก็บน้ำ 1,087 ไร่มี118ครัวเรือนประชากร456คนนับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรและรับจ้างทั่วไปเวลา 12:09 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไอบือแต่ตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเพื่อส่งติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนนี้เปิดการสอนระดับชั้นอนุบาล1ถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน186คนจาก3หมู่บ้านใกล้เคียงคือบ้านไอบือแต่บ้านไอกาวะและบ้านไอกาแซมีครูตำรวจตระเวนชายแดนหรือครูตชดครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพระราชทานรวม13คนในจำนวนนี้เป็นครูครุทายาท4คนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้แล้วกลับมาสอนนักเรียนในพื้นที่เพื่อพัฒนาบ้านเกิดด้านการเรียนการสอนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่44ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนการสอนภาษาไทยด้วยวิธีการสอนแบบแจกลูกสะกดคำควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของครูส่งผลให้ปีที่ผ่านมามีจำนวนนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การสอบวัดและประเมินผลด้านการอ่านลดลงจากปี2559จากร้อยละ 36.23 เหลือร้อยละ 10.32 ส่วนการสอบวัดและประเมินด้านการเขียนมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 13.67 โดยนักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ได้ทุกคนโรงเรียนยังดำเนินโครงการตามพระราชดำริในเป้าหมายหลักเพิ่มขึ้นจากเดิมคือการขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ซึ่งด้านการส่งเสริมสหกรณ์โรงเรียนได้ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสและภาคเอกชนส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ขยายผลเป็นเครือข่ายเรียนรู้และตลาดทุเรียนของเกษตรกรในตำบลช้างเผือกตั้งแต่ปี2559ภายใต้ชื่อทุเรียนช้างเผือกนราโดยโรงเรียนเป็นศูนย์รวบรวมสินค้ารับซื้อทุเรียนโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางช่วยให้เพิ่มระดับราคาทุเรียนอย่างมีเสถียรภาพจากราคาในพื้นที่ทั่วไปกิโลกรัมละ80บาทเป็นราคากิโลกรัมละ120บาทแล้วส่งต่อไปยังศูนย์กระจายสินค้าส่งออกไปยังประเทศจีนและมาเลเซียในการนี้มีพระราชดำริให้ขยายผลสู่สินค้าเกษตรอื่นๆได้แก่เงาะและลองกองซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนราธิวาสต่อไปโอกาสนี้ทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างมากด้วยการปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์ตามวงรอบรวม3รุ่นทำให้มีผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภคภายในโรงเรียนตลอดปียกเว้นถั่วเมล็ดแห้งที่ยังต้องรับซื้อจากชุมชนโดยปีนี้ได้เพิ่มการปลูกถั่วหลังตามพระราชกระแสซึ่งมีโปรตีนสูงสามารถขึ้นได้ดีในพื้นที่ภาคใต้ที่เป็นดินทรายตลอดจนได้รับซื้ออาหารทะเลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มการบริโภคไอโอดีนให้แก่นักเรียน
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้แก่ผู้ปกครองและชุมชนในด้านการเกษตรโดยมีกิจกรรม7ฐานการเรียนรู้คือการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์การเพาะเห็ดนางฟ้าการปลูกพืชผักสวนครัวการปลูกมะนาวในวงบ่อการเลี้ยงไก่ไข่การเลี้ยงไก่เนื้อและการปลูกพืชพลังงานทดแทนจากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและราษฎรพื้นที่บ้านไอบือแตที่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสำหรับบ้านไอบือแตมี380ครัวเรือน 1,178 คนส่วนมากนับถือศาสนาอิสลามใช้ภาษายาวีภาษาไทยและภาษาไทยถิ่นใต้หรือภาษาเจ๊เหในการสื่อสารประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนผลไม้และสวนยางพารามีรายได้เฉลี่ย 5-60,000 บาทต่อปีต่อจากนั้นทรงติดตามการดำเนินงานของสุขศาลาพระราชทานซึ่งจัดตั้งเมื่อปี2552เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและเฝ้าระวังโรคแก่นักเรียนและประชาชนโดยมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยเดือนละ100คนส่วนมากป่วยเป็นไข้หวัดปวดเมื่อยและบาดแผลทั้งนี้ได้ในด้านการพัฒนาเด็กอายุ 0-5 ปีได้ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวเช่นการกอดการเล่นการสร้างวินัยให้เด็กทำให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัยเวลา 15:07 เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลกะลุวอเหนือจังหวัดนราธิวาสในการนี้ได้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่เด็กหญิงอติวันน้อยเอียดและเด็กหญิงกัญญาวีนุ้ยสุวรรณโรงเรียนนราธิวาสซึ่งเป็นทีมนักเรียนชนะเลิศการแข่งขันต่อปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่18ประจำปี2560ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดขึ้นเพื่อให้ครูและนักเรียนได้รู้จักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ไม่มีในตำราเรียนและได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยในปีนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดนราธิวาสจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีร่วมการแข่งขัน106ทีมเมื่อวันที่26สิงหาคม2560จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพพิกุลทองทอดพระเนตรงานควบคุมปราบปรามโรคติดต่ออาทิการประกาศความสำเร็จการกำจัดโรคเท้าช้างในประเทศไทยซึ่งงานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองร่วมกับกรมควบคุมโรคได้จัดทำโครงการกำจัดโรคเท้าช้างในประเทศไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544เพื่อให้ประเทศไทยปลอดการระบาดของโรคเท้าช้างซึ่งมีการดำเนินงานตามขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1การจัดแบ่งพื้นที่ของประเทศออกเป็นพื้นที่แพร่โรคและไม่แพร่โรคขั้นตอนที่2การจ่ายยารักษาขั้นตอนที่3การเฝ้าระวังหลังหยุดการจ่ายยาและขั้นตอนที่4การประกาศการกำจัดโรคโดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้ประเทศไทยเป็นประเทศปลอดการระบาดของโรคเท้าช้างเมื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2560ส่วนการดำเนินงานโครงการกำจัดโรคเรื้อนในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างตามแนวพระราชดำริโดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลาพบว่าในภาคใต้ตอนล่างจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลามีผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ติดอันดับสูงสุดใน5ลำดับแรกของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ขึ้นทะเบียนรักษาจำนวน85คนขณะที่อัตราความชุกโรคเรื้อนและอัตราการตรวจพบผู้ป่วยรายใหม่ภาพรวมประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงสำหรับการดำเนินงานจัดการโรคหนอนพยาธิในนักเรียนโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสซึ่งพบว่าภาพรวมพยาธิทุกชนิดลดลงเนื่องจากการดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่องและมีการสร้างเครือข่ายเข้าร่วมการดำเนินงาน
ดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดทำพิพิธภัณฑ์โรคเท้าช้างระยะที่1และแผนการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์โรคเท้าช้างระยะต่อไปโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการทำสมุนไพรป้องกันยุงสูตรภาคใต้จากน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันหอมระเหยทำมังรวมทั้งสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุงยาหม่องสมุนไพรสูตรกันยุงที่มีส่วนผสมของน้ำมันไพรน้ำมันมะกรูดเป็นต้นทั้งนี้พบว่าจังหวัดยะลามีผู้ป่วยโรคมาลาเรียสูงสุดคือจำนวน469คนในปี2560ในส่วนของสำนักงานชลประทานที่17ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทำการวิจัยสอนนักเรียนระดับประถมวัยในการให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตามสุขอนามัยและให้การรักษาแก่นักเรียนเสริมประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการน้ำในชีวิตประจำวันและการชลประทานเบื้องต้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริในโรงเรียน12โรงและขยายผลอีก11โรงพบว่านักเรียนในโรงเรียนชนบทและโรงเรียนตชด.มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำและการชลประทานมากกว่าเด็กนักเรียนในเมืองเนื่องจากเด็กในชนบทอยู่ใกล้กับสิ่งแวดล้อมและแหล่งต้นน้ำมากกว่านอกจากนี้หน่วยงานที่ร่วมวิจัยยังได้จัดทำสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการน้ำความรู้เกี่ยวกับน้ำอันเป็นศาสตร์ของพระราชามอบให้แก่โรงเรียนต่างๆที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จลงแทนพระองค์ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาประธานพระวรโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าวันนี้เวลา 16:40 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จลงแทนพระองค์ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตประธานพระวรโอกาสให้นายวีรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่34น่านเกมเฝ้ารับประธานฝ่ายพระฤกษ์เพื่อเชิญไปจัดในพิธีเปิดการแข่งขันซึ่งจะจัดระหว่างวันที่19ถึง29มีนาคม2561ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาส่งร่วมประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วันนี้เวลา 10:35 นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังศูนย์ประชุมสหประชาชาติเขตพระนครกรุงเทพมหานครส่งร่วมประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือ TIJ จัดการประชุมระดับสูงในหัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่สงบสุขขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนรัฐบาลควรให้ความสำคัญกับหน่วยงานด้านยุติธรรมและความมั่นคงสาธารณะด้วยโดยมีผู้แทนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงและผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน2013ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวน250คนเป็นการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมในการนี้นายยูรีเฟโดทอฟ
ผู้อำนวยการการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC กล่าวชื่นชมพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทูตสันตวไมตรีด้านหลักนิติธรรมสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและเป็นพนักงานอัยการแล้วยังมีความสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมอีกทั้งยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภามีพระดำรัสความสำคัญตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจโดยสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้นการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคคลที่อาจจะยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาองคมนตรีตรวจเยี่ยมกิจกรรมภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาววันนี้เวลา 17:32 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่จัดขึ้นณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทินิทรรศการพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรตั้งแต่ทรงพระเยาว์และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตซึ่งจัดแสดงพระราชกรณียกิจที่ทรงงานในพื้นที่ต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วทุกหมู่เหล่าสะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้เรียนรู้ตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแนวทางไว้โดยมีพระราชประสงค์ในการทรงสืบสานต่อยอดงานโครงการพระราชดำริต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีความสุขความรื่นเริงและรำลึกถึงวิถีชีวิตที่ผ่านมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนจัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงปกครองดูแลชาติบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยและประชาชนได้ประกอบสัมมาอาชีพเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศสืบมาจวบจนปัจจุบันและยังเป็นการเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆที่มีมาตั้งแต่ในครั้งอดีตให้คงอยู่สืบไปในโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมซื้อสลากการกุศลอุ่นไอรักซึ่งสลากการกุศลอุ่นไอรักจะประกาศผลรางวัลในวันสุดท้ายของงานคือวันที่11มีนาคม2561ในงานมีร้านค้าต่างๆอาทิร้านจิตอาสา904จำหน่ายเสื้อยืดอุ่นไอรักกระเป๋าและหมวกภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้รับความสนใจจากผู้ที่ไปร่วมงานร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญเช่นร้านสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยและร้านจำหน่ายบัตรสอยกระประพฤกต้นโพเงินโพทองราคาใบละ25บาทเพื่อชิงโชครางวัลต่างๆเพื่อการกุศลนอกจากนี้ยังมีการแสดงที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยวันนี้เป็นการแสดงของเทศบาลเมืองพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามรวมทั้งเทศบาลเมืองลำพูน
ทั้งนี้รายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปใช้ในงานพระราชกุศลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติและเหตุการณ์ต่างๆทั่วภูมิภาคของประเทศภายใต้กิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจต่อไปประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานได้โดยขอความร่วมมือในการแต่งกายชุดไทยย้อนยุคหรือชุดสุภาพส่วนนักท่องเที่ยวที่ไม่มีชุดไทยจะมีจุดบริการให้เช่าชุดภายในงานด้วยสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปร่วมงานโดยรถยนต์ส่วนตัวให้นำรถไปจอดได้ที่สนามหลวงและกองสลากเก่าโดยจะมีรถชัตเทิลบัสไว้บริการไปยังบริเวณงานได้โดยสะดวกสำหรับกิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์โดยประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในวันนี้ได้พาผู้รับบริการจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีหญิงศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกผู้พิการจากโรงเรียนศรีสังวาลผู้สูงอายุและผู้พิการจากอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีผู้สูงอายุจากสำนักงานเขตราชบูรณะและสำนักงานเขตราชเทวีพร้อมผู้ดูแลรวมจำนวน237คนไปเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสเข้าเที่ยวชมงานอย่างมีความสุขโดยทั่วกันตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทุกคนที่ได้เดินทางไปในวันนี้จะรวมกันถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นแบ่งกลุ่มเยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรมและร้านค้าต่างๆภายในงานโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการในพระองค์และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวกพอเสร็จขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนนี้ก็เป็นตามหน้าตาอย่างทศกัณฐ์หน้าสีเขียวองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอกณโรงพยาบาลบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรวันนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรโดยมีนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับอาคารผู้ป่วยนอกดังกล่าวจัดสร้างขึ้นเพื่อรองรับการบริการแก่ประชาชนที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอสามารถดูแลประชาชนในเขตรับผิดชอบในเครือข่ายอย่างมีคุณภาพอันเป็นการสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนด้วยมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกคนได้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไปโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขจำนวน73ล้านบาทเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2559แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2560เปิดให้บริการประชาชนวันที่26กุมภาพันธ์2561เป็นต้นมาโรงพยาบาลบางมูลนาคได้รับการยกระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด M2เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่ทำหน้าที่สนับสนุนความรู้วิชาการการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศูนย์การศึกษาดูงานการฝึกงานของนิสิตนักศึกษาแพทย์เภสัชพยาบาลและหลักสูตรด้านสาธารณสุขศาสตร์อื่นๆของมหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยพะเยาตลอดจนเป็นหน่วยรับส่งต่อดูแลประชาชนให้แก่โรงพยาบาลลูกข่ายประกอบด้วยโรงพยาบาลดงเจริญโรงพยาบาลโพทะเลและโรงพยาบาลบึงนารางในความรับผิดชอบของประชาชนประมาณ 150,000 คนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์25จังหวัดแพร่และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้เวลา 9:00 นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์25ตำบลแม่ยางตาลอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์25ทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนปีละ2ครั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์25จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
ปัจจุบันมีนักเรียน533คนมีครูและบุคลากร72คนโดยโรงเรียนได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการทักษะวิชาชีพและทักษะการดำเนินชีวิตตลอดจนกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสมัครใจและความถนัดของนักเรียนซึ่งนักเรียนได้สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนอาทิได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ ICT สร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียนนอกจากนี้ยังได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับภาคและระดับประเทศอีกหลายรางวัลในวันเดียวกันนี้เวลา 10:00 นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์45อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนนี้เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวนต่อมาในปีการศึกษา2556ได้รับการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์45รับนักเรียนในพื้นที่บริการจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีและนครปฐมปัจจุบันมีนักเรียน982คนมีครูทั้งข้าราชการและพนักงานราชการรวม58คนลูกจ้างประจำและชั่วคราวรวม20คนทางโรงเรียนได้น้อมนำพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติและจัดการเรียนรู้โดยจัดเป็นศูนย์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายโครงการซึ่งนักเรียนได้มีส่วนร่วมเพื่อการปลูกฝังด้านการดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงรู้จักใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้คุ้มค่าอีกทั้งสอนนักเรียนให้มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะส่งท้ายข่าวค่ะ